เมษพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะรายเดือนธันวาคมสำหรับชาวราศีกุมในรอบเดือนธันวาคมนี้นะก็ท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวหรือบูชาอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะก็ติดต่อได้ทางช่องทางนี้นะคะ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่าอันนี้ก็จะเป็นกำไรนาคราชนะครับแก้วตัวนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะสวยมากแก้คุณใส่มนต์ดำโดนของผีเข้าหน้าดวงตกมีเคราะห์ค้าขายดีตัวนี้เป็นทองคำแท้นะเป็นนพเก้านะคะมีชิ้นอยู่ในโลกอันนี้สวยมากค่ะแบบวาวมากเลยตัวนี้ก็จะมีกำไรนาคอันนี้เป็นทับทิมแท้นะคะสวยมากนะเข้าไปทักใน Facebook อาจารย์นะเดี๋ยวทักไลน์มาทักไลน์ง่ายฝ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีกุมชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันที่1ถึงวันที่3เอ็นที่1ถึงวันที่10วันที่1ถึงวันที่10นะชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยการเงินดีนะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะทำบุญกับพระพุทธเจ้าสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารพระประธานนะเสริมดวงของสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เสริมดวงสำหรับชาวราศีกุมมีโชคมีลาภใหญ่นะชาวราศีกุมในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะการค้าการขายดีแต่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะไฟฟ้าลัดวงจรนะรถเสียรถพังซ่อมรถเสียเงินนะต่อประกันภัยอัคคีภัยบ้านรถนะความรักดีครอบครัวมีกันมีบุตรสำหรับชาวราศีกุมในช่วงต้นเดือนนะนะความสุขความสมหวังวันที่11ถึงวันที่20ชาวราศีกุมนะเนี่ยมีโอกาสนะได้ขึ้นตำแหน่งนะการงานก้าวไกลขยับขยายใครลงทุนธุรกิจได้เลยในช่วงวันที่11ถึง20ลงทุนได้เลยนะอย่าลังเลนะถือดาบแล้วนะกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำนะอย่าลังเลเสียโอกาสทักษะเสียโอกาสอย่าค้าขายดีนะมันทำบุญทำทานภาวนาให้ทานการค้าการขายของชาวราศีกุมก็ดีนะวันที่20ถึงวันที่25ชาวราศีกุมวันที่20ถึงวันที่25การเงินดีในช่วงวันที่การเงินการทองดีนะจะได้เงินปันผลเงินค่าคอมเงินตกเบิกเงินต่างๆหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครท่านจะได้เงินได้ทองนะการค้าการขายยอดดีนะธุรกิจการเงินเดือนขึ้นด้วยนะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะการเรียนก็เหมือนกันนะคะความรักนะมีโอกาสเฉลิมฉลองได้ไปงานแต่งนะสำหรับชาวราศีกุมวันที่25ถึงวันที่31ความรักดีนะการเงินก็ดีวันที่20การเงินจะมีโชคมีลาภจากผู้ชายอายุน้อยกว่าผิวดำสองสีร่างเล็กสันทัดจะนำโชคนำลาบมาให้สำหรับชาวราศีกุมนะจะมีโชคมีลาบนะจะมีโชคมีลาบมีเงินทองดีนะให้เสี่ยงโชคกับลักษณะนี้ผู้ชายผิวดำสองสีรูปร่างบางนะจะนำโชคนำลาบมาให้สำหรับชาวราศีกุมเลขนำโชคได้เลข56นะคะเพราะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะเพราะคุณหมอก็จะทำเป็นแค่ไร12ราศีนะคะเป็นรายเดือนแล้วก็ฝากติดตามผลงานปี2560นะวันนี้จะลดเวลาเหลืองานน้อยลงนะหมอนีน่าต้องไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะในเครือในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะค้าเพชรค้าพลอยแล้วทองคำส่งต่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณค่ะ